กำหนดเวลาหลุดต่อการใช้พลังจิตที่จะคิดแนวทางพัฒนาคิดแก้ปัญหาลูกก็ลองหลับตาแล้วก็หายใจนิดนึงพอลูกหลับตาแล้วพลังจิตในลูกมันจะมีตัวช่วยนะสำคัญนะในเทคนิคอย่างนี้เวลาลูกร้อนใจหรือกำลังไม่พอใจต่อเหตุการณ์อย่างเช่นพ่อแม่บางทีระบายอารมณ์ใส่เราอย่างนี้ลูกนะเราลองนั่งหลับตาแล้วก็ทบทวนว่าเอ๊ะวันนี้พ่อแม่ทำไมระบายอารมณ์ใส่เราแต่ถ้าลูกไม่ลูกลองพลังจิตลูกจะมองว่าอะไรเราคิดอะไรแต่ถ้าเราลูกลองพลังจิตแล้วเราเป็นเด็กขาดวันนี้ที่พ่อแม่ปลุกเราอารมณ์ร้ายใส่เราบางทีก็เกิดจากว่าเอ๊ะวันนี้แม่บอกให้เราเก็บนั่นเก็บนี่ลูกไม่ได้ทำลูกจะเห็นจุดที่เป็นปัญหาพอลูกเห็นจุดที่เป็นปัญหาเออมันไม่ใช่จุดที่พ่อแม่เนาะที่เรานี่เองเห็นไหมแต่โอกาสที่เราได้ตั้งสติหลายอย่างจะทำให้เรื่องที่มันกำลังก่อตัวมันก็จะกลายเป็นหมดเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่มีเรื่องดังนั้นเทคนิคอย่างหนึ่งนะลูกนะลูกพยายามรวบรวมจิตมันนั่งหลับตาบ่อยๆแล้วก็ทบทวนชีวิตบางทีไม่มีความผิดให้เราได้คิดหรอกไม่มีเรื่องร้ายให้คิดลูกก็คิดเรื่องดีเวลาจิตมีพลังแต่พระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมนิยามจิตต่างจิตมันควรแก่การงานควรแก่การเอาไปใช้งานพอลูกจิตสงบนะไม่ใช่เรื่องร้ายอย่างเดียวที่ลูกจะใช้พลังจิตเนี่ยไปต่อสู้ไปยืนหยัดกับเรื่องร้ายบางทีลูกใช้พลังจิตน้อมไปหาความดีมันก็ชัดเจนอย่างเช่นเรื่องคุณพ่อคุณแม่เราลองนึกไปพอหลับตาเห็นเป็นสายเลยลูกนะโอ้ยพ่อแม่ได้ทำกับเราทุกวันสละเพื่อเราทุกวันทุ่มเทกับเราทุกวันโอ้พ่อแม่มีคุณจริงๆเห็นไหมพลังจิตที่มันมีแล้วพอเราน้อมไปหาความดีมันจะชัดมากขึ้นนี่แต่ทุกวันในพลังจิตของเราน้อยไปลูกที่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ชัดจะนึกถึงอนาคตก็ไม่ชัดนี่มันเป็นจุดก่อจุดทุกอย่างเลยนะลูกนะถ้าไม่มีพลังจิตพอเราลดพลังจิตแล้วอาจารย์ก็ขอให้ลูกไปนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกไปเท่าที่เวลามีนิดหน่อยนะลูกนะลองนึกดูว่าพ่อแม่วันนี้สองวันนี้ลูกลองน้อมไปให้ต้องข้ามวันข้ามคืนตอนเช้าลูกลองนึกถึงสิ่งที่พ่อแม่ปรากฏกับเราพ่อแม่ต้องผ้าชุดสีอะไรลองนึกไปนึกถึงไปเองว่ารู้ชัดแล้วว่าพ่อแม่ต้องผ้าชุดสีนี้วันนี้คำสุดท้ายที่พ่อแม่ได้พูดกับเราท่านพูดกับเราว่าอย่างไรบางคนพ่อแม่บอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกระวังนะลูกปวดตกนะครับเราให้พอจิตได้สัมผัสเราจะบางคนถึงน้ำตาซึมเราเรียกว่าตื้นตันใจเพราะจิตเรามีพลังหมดไปนึกถึงคุณก็ขยายได้ง่ายแล้วก็ต้นไม้ที่มันได้รับน้ำนิดหน่อยแตกกิ่งแตก
ก็แบกไปในพลังจิตสำคัญนะลูกทุกวันในมนุษย์ไม่มีพลังจิตที่จะรองรับเรื่องดีๆโดยจะนึกถึงความดีของคนนึกถึงความดีของกษัตริย์นึกถึงความดีของศาสนาก็เหมือนกับนึกไม่ถึงคิดแล้วไม่ถึงแต่ถ้าเรานึกแล้วก็ถึงเนี่ยพอพูดถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางคนแค่นึกน้ำตาซึมบางคนกลับเนื้อกลับตัวบางคนมีสลดใจว่าตรงไหนโอ้เรานี่รู้สึกเหมือนเอาเปรียบคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลยแต่ระหว่างซักผ้าก็ไม่ได้ซักน้ำซักแก้วก็ไม่ได้เอาให้ท่านแม้แต่ที่อยู่อาศัยก็ไม่เคยแบ่งเบาภาระที่จะช่วยเช็ดบ้านถูบ้านให้แม่แต่พอพลังจิตมันดีแล้วเราจะเห็นจุดอ่อนจุดด้อยของตนเองและตรงไหนควรปรับปรุงตรงไหนที่ยังไม่ได้เรื่องทำใจให้สบายนะลูกนะบางคนพอพระอาจารย์นึกถึงคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะมีปมที่ไม่ชอบลูกหรือบางคนเนี่ยลองนึกถึงดูว่าเอ๊ะเราเคยได้ยินคำพ่อคำแม่ว่าเหนื่อยที่ยิ่งเลยกับลูกคนนี้พระอาจารย์ก็อยากเป็นสื่อกลางให้กับลูกๆว่าที่ท่านหลุดปากออกมาว่าเหนื่อยจริงๆท่านไม่ได้เหนื่อยกายนะลูกนะแต่ที่ท่านพูดออกมาให้ลูกได้ยินบางทีกระชดออกมาเนี่ยนั่นแสดงว่าท่านเหนื่อยครับเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับลูกที่ไม่เอาไหนบางทีเหนื่อยใจกับลูกที่ติดเกมบางทีเหนื่อยใจที่ลูกไม่เข้าเรียนหนังสือไม่รับตนเองบางทีเหนื่อยใจเพราะลูกมักจะไปพบเพื่อนไม่ดีบางครั้งเหน็ดเหนื่อยและเหนื่อยล้าอยากบอกว่าขอกำลังใจท้อแท้กับลูกที่ไม่เอาไหนอย่าร้องไห้กับลูกที่ทุกข์สนคิดว่าจะไม่บ่นคิดว่าจะไม่สนแต่ก็สับสนในตนเองเกรงว่าวันหน้าลูกไม่มีความรู้จึงพยายามกลัวผู้คนรบหลู่และโผงเพงจึงอุตส่าห์ส่งเสียให้เรียนด้วยตนเองเพื่อให้เร่งให้ลูกเร่งกระทำดีบางครั้งลูกก็ตอบแทนพ่อแม่ด้วยคำพูดที่เจ็บใจคำพูดสักกี่คำการกระทำที่สักกี่ครั้งที่ลูกที่นั่งอยู่ที่นี่มักจะทำให้พ่อแม่ทุกข์อกทุกข์ใจหนักอกหนักใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกออกจากค่ายนี้ไปแล้วคงจะมีสติคงมีพลังจิตคอยตรวจตราว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรรู้ว่าอันไหนควรก็ทำให้พ่อแม่ได้ชื่นอกชื่นใจเราเรียกว่าลูกแก้วลูกขวัญลูกแก้วก็คือแสงส่องมันจะมีแสงสว่างหมายความว่าพ่อแม่เห็นลูกเห็นพฤติกรรมของลูกแล้วอนาคตสดใสแน่นอนเพราะลูกรักการงานรักตัวเองเนี่ยเรียกลูกแก้วลูกหวังก็คือลูกเป็นปกติหวังแปลว่ากำลังใจแม่รู้สึกว่าได้ทุ่มเทเหนื่อยเพื่อลูกแล้วมีกำลังใจเหนื่อยเท่าไหร่ไม่ว่าเนี่ยเรียกลูกแก้วลูกหวังอย่าไปเป็นลูกเลวลูกลักลูกขโมยไม่ดีลูกเมรุอย่างนี้ไม่ดีอันนี้ก็ขอฝากลูกอีกประเด็นหนึ่งก็คือลูกมาอยู่ที่นี่มีคุณครูมีครูบาอาจารย์คอยห่วงใยศิษย์มีครูเหมือนหมูมีพิษถูกนะศิษย์ไม่มีครูเหมือนหมูไม่มีพิษดังนั้นลูกเราครอบครัววิถีของเราตั้งแต่ครูอนุบาลลูกสังเกตบรรยากาศอาจจะลืมไปแล้วลองนึกถึงครูตอนอนุบาลพ่อแม่ไปส่งเราเรารู้สึกกังวล
จอแต่เด็กด้วยกันแต่เป็นคนแปลกหน้าขณะที่ลูกร้องไห้เต็มไปด้วยความกังวลก็มีมือหนึ่งคอยมาลูบหัวแล้วนั่งลงมาปลอบโยนไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครูอนุบาลนั่นเองเห็นไหมลูกผ่านมาแต่ละด่านก็ได้รับความรักความห่วงใยจากคุณครูนี่เองอีกอย่างหนึ่งที่ลูกลองทบทวนดูแต่ก่อนเขียนหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราก็เห็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็อ้อแขนไปจับมือจับปากกาให้เราจับปากกาแล้วคอยเลื่อนคือเขียนตัวหนังสือทีละตัวและพร้อมกับกระซิบบอกลูกว่านี่กอไก่นะต้องเขียนอย่างนี้นี่ขอไก่ต้องเขียนอย่างนี้กว่าลูกจะเขียนได้กว่าจะอ่านได้ก็ด้วยฝีมือความรักความห่วงใยของครูนั่นเองเห็นหรือยังลูกดังนั้นไม่ว่าครูระดับไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีพระคุณกับเราทั้งสิ้นนี่ก็ลูกต้องตระหนักด้วยนะแต่นักเรียนบางคนคุณครูพูดไม่ถูกใจสักหน่อยก็มักจะแกล้งครูหรือแม้กระทั่งคุณครูลงโทษด้วยความรักความปรารถนาดีก็มักจะไปฟ้องคุณพ่อคุณแม่ให้เกลียดชังคุณครูให้มีเรื่องกับครูนี่แสดงว่าคุณธรรมยังไม่เข้มข้นดังนั้นจะไปทำลูกนะดังนั้นเราเนี่ยเหมือนกับดินที่อ่อนคุณครูเหมือนกับผู้กำลังปั้นดินให้เป็นเครื่องเซรามิกปั้นเป็นพระพุทธรูปแต่การจะปั้นดินให้เป็นเนี่ยคุณครูก็ทุบดินแล้วทุบดินอีกนวดดินแล้วนวดดินอีกถ้าดินแข็งเนี่ยไม่สามารถจะทำเป็นปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้เหมือนกับโลกคุณครูที่จะปั้นเราบางทีมักจะใช้ทั้งพระเดชและพระคุณพระคุณก็คือปรารถนาดีพระเดชบางทีก็เหมือนเรารู้สึกเหมือนว่าคุณครูทำไมรุนแรงกับเราคุณครูเหมือนไม่รักเราเหมือนกับช่างกำลังกั้นดินบางทีก็ทุบเอาแต่ช่างกั้นดินไม่ใช่มีโกรธเกลียดต่อดินแต่ปรารถนาว่าทำอย่างไรจะเอาดินนี้กั้นเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามกั้นเป็นหม้อเป็นแก้วที่สวยงามเหมือนกันโลกบางทีครูพูดคำแรงใส่เราแต่ไม่เกลือด้วยความเกลียดแต่มุ่งหมายว่าให้ลูกศิษย์จะได้คำแรงๆจะได้เคลียร์ละในชีวิตลูกศิษย์ให้ดีงามทั้งพฤติกรรมความคิดจิตใจดังนั้นคุณครูลูกต้องตระหนักให้รู้ว่าอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่สองดังนั้นก็ขอฝากลูกด้วยนะเอาละเนื่องจากว่าพระอาจารย์ได้เจอกับลูกได้ไม่บ่อยนักไม่นานนักก็ถือโอกาสที่ก่อนที่ลูกจะล่ำลาที่จะกลับบ้านสู่ห้องก่อนก็อยากจะสกิดลูกนะสกิดลูกให้ดังๆให้กระนึกหรือสะสมพลังจิตให้มากแล้วพอลูกมีพลังจิตมากลูกจะนึกถึงเรื่องราวดีๆได้ง่ายขึ้นนึกถึงเรื่องราวดีๆได้สะดวกขึ้นได้มีพลังขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกนะอยู่ที่บ้านก็อยากให้พ่อแม่น้ำตาไหลปุ๊บยากอยู่ที่โรงเรียนก็อยากให้ครูหนักอกหนักใจนะครับครั้งครูด่าและครูตีไม่ได้มีความเปลี่ยนชังแต่รักและหวังให้สิทธิ์ติดความดีเธอดื้อและเธอด้านสันดานอย่างกับผีไม่รักจะไม่ด่าและไม่ตีปล่อยเป็นผีไปตามกับหากจะค่อยประนมเลยขึ้นมาลงนะส่งกระแสจิตส่งพลังจิตให้ปู่ย่าเจตเวลาห้าเจ็ดสิบหกนะท่านมีสุขภาพ
บริหารพัฒนาโรงเรียนวินิจวิทยาให้ตามต้องการและส่งกระแสติดให้พ่อครูหรือว่าพี่ร้อยตรีชีพศิษย์ห้ามเกียรติวงศ์ซึ่งคุณพ่อก็สุขภาพไม่ค่อยดีนักแต่มีกำลังใจพยายามฝืนสังขารที่จะดูแลลูกๆเป็นอย่างดีขอให้ลูกมีความดีนั่นเกิดจากการเข้าค่ายนี้ได้เสริมพลังได้อำนวยความสะดวกให้สองท่านตลอดถึงผู้บริหารทุกท่านทุกผู้ว่าจะทุกท่านมีท่าขันมีสุขภาพแข็งแรงถ้ามีโรคก็ขอให้จากโรคโดยไวโดยกลับและน้อมนึกไปยังผู้ว่าอาจารย์ตลอดถึงผู้บริหารที่มีส่วนก่อตั้งโรงเรียนที่นี้วิทยาแห่งนี้ที่เป็นให้เราได้รับโอกาสได้มาเข้าสู่สถาบันแห่งนี้เปิดโอกาสให้เราได้รับสิ่งที่ดีงามหรือว่าได้อาวุธสำคัญก็คือปัญญาวุฒิอาวุธคือปัญญาและธรรมาวุฒิคือความดีเพื่อเป็นเครื่องที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือทำโดยชีวิตให้เราแล้วก็ทรงพลังบุญนี้ไปยังบางพระโชคที่ลงรับไปแล้วได้ประร่วมทุกโภชนากับการทำความดีของลูกๆนอกจากนั้นก็ขอให้คุณงามความดีที่ลูกได้ทำแล้วได้ทำโดยโดยชัยให้ลูกตลอดถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวได้เจอแต่สิ่งที่ดีและก็มีสุขภาพแข็งแรงชีวิตราบรื่นเรียบร้อยทุกประการทุกท่านทุกคนตอนนี้ก็นั่งหันนะครับ
และในคราวนี้นะคะก็เข้าสู่ที่จิตของกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในโอกาสมหาวงศ์ทรงเจริญพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบหรือ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นการเข้าค่ายของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นนักเรียนศึกษาปีที่1รวมทั้งนักเรียนที่เข้าระหว่างชั้นประจำปีการศึกษา2567นะคะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่2สิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะซึ่งจัดในหอประชุมใหญ่ของโรงเรียนที่มีราคาและในคราวนี้นะคะสำหรับประเพณีจะเป็นพิธีการรับมอบสิทธิ์คืนจากพระอาจารย์ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตรีชิดสิทธิ์ท่านเจติพงศ์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีนะคะได้รับมอบสิทธิ์คืนจากคณะพระวิทยากรขอเรียนเชิญค่ะต่อไปค่ะหัวหน้า
4ค่ะรับเกียรติอาจารย์ท่านผู้อำนวยการค่ะต่อไปค่ะหัวหน้าห้องระดับชั้นระดับศึกษาปีที่6กับ5ค่ะเป็นตัวแทนสำหรับการรับเกียรติบัตรให้กับพวกเราทุกคนนะคะและต่อไปจะเป็นของระดับชั้นมัธยมนะคะคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะต่อไปค่ะหัวหน้าห้องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ท่าน1ค่ะเป็นตัวแทนในการรับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการค่ะวันนั้นได้เห็นแล้วว่าลมมอบให้กับพระอาจารย์แล้วครู
ติดกับมาดูและ
และคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าครูเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากพระอาจารย์ทุกคนฉะนั้นจำไว้ว่าการทำดีนั้นไม่มีขีดจำกัดแต่ขอให้ทุกครูทุกคนมีจิตใจที่เกื้อแผ่
Gracias.
ครับโยมองรักเดินผ่านไปเลย